คำเตือนกรุณาอ่านใต้คลิปก่อนจะคอมเมนต์นะคะถ้าใครไม่ชอบให้กดปิดหน้านี้ไปได้เลยนะคะโอเค VOGG สามารถยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kipuri Channel นะคะวันนี้เมดทิปก็จะมาอยู่กับเมดอีก2สาวฮัลโหล what's up อยู่กับชินิชัยชนะอุ๊ยสติ๊กคิกคือสตีฟอะสตีฟอย่าโก่งก้นเนี่ยมันดูเหมือนจะพยายามข่มขืนอะไรเลยอะเอ้ยแต่เขาเห็นเป็นตัวเองนะโอเคอะไรนะวัชิวัชีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับคริสตี้วัสเซอร์ไม่ใช่แล้วทำไมไม่โอเคดีอะเป็นเมย์กันนะโอเคดีก็อยู่กับซามะคลิปกับน้องไมค์ก็จะเป็นคนถ่ายนะคะอันนี้ก็จะมารีวิวโอ้ต่อหน้าต่อตาขอเดินออกไปไกลๆได้มารีวิวTexture Pack แบบลายตานะคะของน้องไมค์ถ้าไปดูจอน้องไมค์ก็จะเห็นเป็นอะไรนะ Candy Craft ใช่ไหมของพี่กิ๊ฟ Candy Craft ไม่ใช่เอ้ยของพี่เป็น Candy Craft ของน้องไมค์จะเป็นอะไรนะHigh on Sugar ซึ่งหนูเคยรีวิวไปแล้วซึ่งมันก็มีคนมากดดิสไลค์กันดิสไลค์หาอะไรทั้งไม่บอกอ้าวใครยิงธนูเรื่องดิสไลค์ช่างมันเถอะโอเคก็อุ้ยใครยิงธนูอะไรวะไอ้โดก็พวกเราอันนี้คือโลกแรกที่กิฟเล่นกันนะคะก็ไอ้ที่กิฟสร้างนะซึ่งกิฟก็ไปทำส่งลงหมดอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาเดินเล่นด้วยกันใช้ Texture Pack ก็ว่างๆนะวันของสาวๆก็งี้แหละโอเคอันนี้เป็นบ้านน้องมายนะน้องมายย้ายมาอยู่ในบ้านเดียวในหมู่บ้านของกิฟูรีแลนด์นะคะแต่ยังบิ้วไม่เสร็จเลยหมูตาโตหมูเป็นชีชมพูดูตีเจ้าแพรของกิ๊บจะลายตาดูต้นไม้ดิอยากลองเปลี่ยนไปดูเหมือนกันนะแต่อันนี้จะลายตาน้อยหน่อยแต่ว่าจะเห็นสับสนนะคะเดี๋ยวไปเลยน้องไม้แล้วเดี๋ยวดูจอใครจอนั้นแหละถ้าดูน่ารักปุ้งมิ้งก็จะดูของน้องไม้นะคะโอ้แต่ถ้าใครอยากให้ดูแล้วลายตาเล่นก็ไปดูของพี่กิ๊บนะคะแต่ว่าดูอันไหนก็หิวหมดเลยเพราะมันเกี่ยวกับแคนดี้หมดเลยทั้งสองอันหวานทั้งสองอันเนี้ยเป็นขนมหวานหมดค่ะซึ่ง Teacher Pad Candy Craft นี่คือได้มาจากแมปอะแต่ว่าหาตัวเวอร์ชันนี้ยากมากพี่กิ๊ฟจะพาไปไหนเอ่ยของชาติเหรอพี่กิ๊ฟได้มาตะพองเพชรเอพี่เห็นเป็นไอติมสินะโอ้แครอทสีแครอทพี่เห็นเป็นใช่พี่เห็นเป็นไอติมก็เลยเดินเข้าไปจะกินเนี่ยเห็นอะไรอะของหนูกลายเป็นตะบองเพชรตะพิบตาได้แค่น้ำช็อกโกแลตของหนูเป็นน้ำธรรมดาถาวันนี่เป็นอะไรเด็กชูเกอร์เคนนี่หืมแท่งป๊อกกี้ชัดๆเรียกว่าอะไรนะเราไปแนะนำในโรงแรมกันดีกว่าเพราะในโรงแรมนี่ก็มีคนที่ไม่อยากสร้างบ้านนะคะน้องใหม่เขาอยากสร้างบ้านเองในโรงแรมมีคนที่ไม่อยากสร้างบ้านแล้วสามารถมาเข้าเช่าอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็อันนี้เปิดเล่นเฉพาะในคนในแก๊งอาจจะอ่านนะที่มาอยู่ในกิบลีแลนด์คนที่อยู่ไม่ได้เป็นแก๊งก็จะขอเล่นด้วยก็เหมือนเดิมนะคะสเต็ปเดิมคือไม่อนุญาตนะคะไอ้ตู้เย็นนี่มันมีที่พายได้ขนมผิงมากินพี่กิ๊บถามหน่อยอุ้ยไฟนี่มันเดี๋ยวแล้วมันไหม้ใช่ไหมจ้ะแล้วถ้ามันไหม้มันคงไหม้นานแล้วแหละแล้วทำไมหมามันเป็นหินนะไม่ไหม้หรอกหมาทำไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่กิ๊บเป่งออร่าสีเขียวมาเลยอะไรเนี่ยกินอะไรไปเนี่ยเออพี่กินอะไรไปวะแล้วซอมบี้หนูเห็นพี่เห็นมีขนมผิงอะพี่ไม่รู้มันน่าจะอ่านชื่อสิอ่านชื่อลอตตาอะไรสักอย่างอาจจะเริ่มชั้นไหนก่อนชั้นไหนหนึ่งก่อนละกันชั้นไหนอันนึงก็เป็นห้องธรรมดานะคะอันนี้ยังไม่ได้โล่ห้องชิมี่ชายรูมอันนี้แล้วมาแอบมาเปิดห้องอันนี้ยังไม่ได้เอาห้องออกเลยให้ของหมดห้องมาไปไอไม่หีบอ้าวสายห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูใน Texture Pack นี้แล้วดูงงๆเว้ยขออภัยแต่คนที่ตาลายเนี่ยทํามารีวิว Texture Pack เล่นๆดูเรื่องดูไม่รู้เรื่องห้องใครอ่ะห้องว่างห้อง04ไม่มีคนอยู่นะคะแคบอันนี้ห้องน้องสาวของกิฟน้องเพลงนะคะก็มาดูมีอะไรอยู่ในกล่อง OP 10ค่ะเรื่องไอ้ติดมีอะไรติดเชงไหนดูซิเชงมีอะไรโดมั้ยไหนโอ้โดไม่มีหมดดาบเป็นการโดโดอะไรของเขาตอนนี้เราคืนนี่ห้องตรงข้าวจะเป็นของคิสตี้มาสเตอร์นะคะอ่าติดแล้วยานะของมีเพชรโอ้มีเพชรของเยอะแยะ
นี่นะคะไดมอนด์ไดมอนด์ไม่เป็นอมเลยฉันได้กระตุกแล้วฉันออกไปนะเอ๊ะเพราะว่ากระตุกตอนนี้พี่กิ๊บกิ๊บอยู่ไหนเห็นน้องกิ๊บเล็กกระตุกห้องเบอร์03ห้องเบอร์04อ้าวฮะ04มี2ห้องกรรมอ้าวใครข้างหลังนี่เป็นทางประตูหลังวัดอ่ะประตูหลังปังซึ่งประตูหลังกิ๊บว่าจะทำเป็นห้องอาบน้ำแยกต่างหากนะห้องอาบน้ำอาจจะเป็นห้องอาบน้ำรวมชายหญิงแต่เดี๋ยวค่อยทำนะคะเดี๋ยวค่อยคิดทำไปห้องไปดูห้องข้างบนหน่อยสิมันแคบๆไปดูห้องอันนี้คือห้องแบบพักคนเดียวนะคะก็ข้างบนก็จะเป็นห้องสำหรับพักสองคนหรือเป็นห้อง VIP นะคะห้องพิเศษพวกไอ้นี่อะไรจะพวกจะบอกว่าพวกอะไรดีอ่ะคนที่จองไปนี่คิดตัวเอง VIP นะคะแต่อันนี้ห้องของรันเปียวอะคะบุกห้องรันเปียวเลยมาเช่าอยู่รันเปียวโดนเพชรเราไป5เม็ดเอาคืนมาฮะตอนไหนวะตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้หนูเล่นกับรันเปียวไงอ๋อเล่นกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยหนูเล่นไปเยอะคือไปอีกเกาะอีกฝั่งนึงที่พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะนั่งเรือไปใช่มั้ยแล้วเนี่ยหนูไปเจออัลฟาดอนไฮเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ของครอบครัวมิสวาสนะคะถ้าคำสวาสเกียวเกียวจีหรือกอนจังเออก็เป็นคู่สามีภรรยากันนะคะเขาอยู่ในนี้ยังไม่มีของไม่สักสมบัติเลยไม่มีสมบัติเตียงเฮ้ยเตียงห้องเขาตายตายตายเตียงนาโอกิเราจะลองบุกห้องคุณครูกันนะคะมีอะไรไหมครูนะคะไม่เอาที่เราจะไม่เข้าทำไมมันกุ๊กกิ๊กจังเลยในห้องนี้ลองกลับเป็นโหมดปกติแล้วจะรู้ว่าห้องของคุณครูเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะกลับแป๊บนึงนะขอกลับด้วยเราจะได้รู้นะห้องครูเป็นยังไงหนูรู้เลยอะ ถึงภาพจะแตกพิกเซลนะคะแต่ว่าเห็นชัดชัดนะว่าจะมีหัวเหลืองกับหัวน้ำตาลห้องของคุณครูจะเต็มไปด้วยรูปผู้ชายนะคะครูเขาบอกเขาอยากจะนอนในห้องที่มีดิฮาเลมรอบล้อมนะมีนิวคุณครูเขาบอกว่าโซล่าเอาน้อยๆนิวคุงเยอะเพราะตอนนี้คุณครูเขากำลังสนใจนิวคุงเป็นพิเศษนะคะคุณครูเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะกิ๊บไม่ได้โกหกอันนี้คือห้องแต่งนิวเขาข้างหลังนี่จะเจอนิวคุงเต็มไปหมดดูเป็นคนโรคจิตมากอันนี้สตอกเกอร์เอ็กกลับทิกเจอร์แพ็กนะเราก็กลับด้วยเดี๋ยวจะรีวิวแผ่นนี้นะคะก็คิดว่าคงไม่คนสนใจหรอกอันนี้เป็นห้องนิวคุงก็น่าจะมีรูปนิวคุงแปะอยู่ด้วยถูกต้องเลยเป็นรูปนิวคุงครับผมแต่คงไม่มีคุณครูอ่ะคุณครูนี่ถ้าเกิดเข้าห้องมาใช้ทิชชู่แผ่นที่หนูใช้อยู่จะกุ๊กกิ๊กนะแต่ว่าอยู่ห้องนอกนี่มันแจ่มจริงเลยไปข้างลายตาหน่อยนะคะอาจจะปวดหัวบ้างขออภัยอุ้ยทำไรอุ้ยพี่กิฟทำไรพี่กิฟพี่กิฟลองปรับเป็นอันเดิมสิแล้วถ่ายดูตัวหนูอาจจะเกี่ยวอะไรมันจะกินหนูนะคะเอาหน้าซุกลงแล้วมาต่อยอันนี้ก็จะกินหนูเปลี่ยนกลับแป๊บน่าซุกนะก็ตะกี้นี้มันเป็นเหมือนเป็นเทคเจอร์แพ็คของผิดอันเพนติ้งนะคะก็ผิดอันโดนอดตกแล้วอีกอย่างมันตะกี้หนูแล้วมันทำมันสื่ออะไรเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นห้องโล่งไม่แต่พี่เห็นเป็นตัวพี่เมื่อกี้ถึงคนจะจองกันเต็มแล้วนะห้องโล่งแบบเนี่ยเดี๋ยวไว้อ่านหนังสือเล่นเดี๋ยวค่อยทำชั้นหนังสือมาตั้งเพิ่มนะคะเอาไว้อ่านหนังสือเล่นจะเห็นนะคะว่าทิชชู่แผ่นนี้ต้นไม้เต้นได้ไม้เต้นได้นะคะเราจะต้องต่อไปแกน่าจะหมดแล้วนะเคาน์เตอร์ก็สำรวจมาแล้วอันนี้รูปอาหารนี่ในทิชชู่แผ่นนี้น่ารักมากเลยปลากระเป๋านี่หน้าตาปลาเอ๋อมากเลยเธอจะแผงนี้อาหารหน้าตาน่ากลัวมากช้ำเหมือนอาหารช้ำอาหารต่างดาว
ะไรที่ไหนต่อไหมไปร้านเคแล้วกันร้านกิ๊บกิ๊บปุริค่ะโอ้ยโอ้ยรอดเก่าด้วยเขาสนุกกิ๊บปุริคาเฟ่กิ๊บปุริคาเฟ่นะมี2ประตูก็สามารถนั่งกินอาหารได้ติดจมูกตัวจะอ้วนไปติดประตูอันนี้ก็จะเห็นเป็นแตงโมกับก็ตัวเฮลเอาไปบิ้งมาประตูเหมียวเหมียวเหมียวร้านเปียวเคสก็แล้วเอาหน้าเอาเอ้าวะรุนแรงละน่ากินจุงเลยเอาไปกิฟต์วิงได้เค้กจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำเค้กนะคะซึ่งอันนี้กล่องคราฟต์ค่ะแหลกค่ะแหลกมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเทจะแพกค่ะลายตาจัดเลยใช่ไหมปวดหัวลายตาจัดเลยใช่ไหมคะพี่กิฟต์เอากูมอนนี่ก็ได้กูมอนนี่ค่ะเอาไปว่ารีวิวให้นิดนึงแล้วก็เปลี่ยนที่เชื่อแพ็คเป็นบางอันก็ได้ของน้องไม้นะชูการ์น่าจะทั้งหมดก็ดีนะเพราะว่ามันน่ารักมากเพื่อเปลี่ยนเป็นแคนดี้คราฟหน่อยนึงโอ้โหเห็นไม้แล้วมันใช่เลยอย่าเลยเจ๊พี่แต่ถ้าเกิดจะให้คนอื่นเล่นโอ้เป็นอย่างนี้ค่อยสบายตาเนี่ยนะคะเออจะว่าไปแล้วถ้าเกิดมีทิชชู่แผ่นส่วนตัวของแต่ละคนนี่แต่ละคนจะเป็นอะไรมั่งคุณครูรู้แล้วโซล่าก็ไม่รู้เพราะหนูเอาทิชชู่แผ่นให้ไปแล้วนี่วัวน่ารักอันนี้วัวเป็นช็อกโกแลตวัวด้วยแง่วัวฆ่าวัวได้ไหมเงี้ยไม่ได้ไปรีดน้องโอ้ยหาทางขึ้นเอานะคะเพราะหนูหาตั้งนานหาตั้งนานอยู่ข้างหลังไปไหนต่อคะนี่เป็นบ้านของพี่นะคะหลังแรกตอนที่จะสร้างที่อื่นๆเนี่ยมีหลังนี้ก่อนอันนี้เห็นมีควันไฟออกมาเป็นใยแมงมุมเราต้องเป็นเด็กดีเอไก่ไก่ไก่ซึ่งอย่างที่เคยบอกในคลิปแรกไอ้ลกแรกที่เล่นนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น 90% นะคะที่ไม่ได้เสกนะคะแล้วก็จะมี 10% ที่เสกก็คือไอ้พวกกระจกสีพวกนี้เพราะว่ามันเล่นหมดเล่นใหม่แล้วไงกลับมาเล่นตกแต่งโลกเดิมอะไรเงี้ยก็ใช้สูตรนิดนึงเติมนู่นเติมนี่แต่ก่อนหน้านี้ตัวตึกตัวอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งนะบอกไว้ก่อนแมวตาแววมากมาบังคับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่มีเซตเดิ้ลมาเฮ้ยนั่นมาที่นั่นมาของหนูนี่ที่หนูป่ามาไปทั่วแล้วพี่กิฟต์จ๋าเอาไอเนี่ยเอาไปล่างไปกินในน้ำไหมอะเอานี่ไปกินในน้ำไหมทิชชู่แผ่นนี้เป็นข้าวเต้นได้นะคะแล้วซึ่งเราก็จะทำการทำสวนให้นะคะแล้วก็ดูฟางไปเลยนะคะเก็บโดขอมาไม่ได้เข้าไปดูในบ้านเลยนี่หว่าไม่เข้าเลยอันนี้ท่าน้ำพี่มากคะพี่มากค่ะอันนี้ท่าเรือหาปลาแต่พูดว่าท่าน้ำพี่มากอู้น้ำใสแจ๋วเอน้องท่าตัวตายด้วยการโดดลงน้ำคงจะตายอ่ะตอนนี้ย่าท่าน้ำพี่มากเอาไปกันหมดเลยสวัสดีครับโอ้เกือบขาดใจลงไปได้แป๊บเดียวเองก็จะมีเรืออยู่นะคะโอเคเราจะมาออกทะเลกันไม่ใช่แล้วโดได้แต่ต้องผูกคืนมันต้นโกโก้โกโก้มันน่าจะกินสดๆได้นะนั่นแหละสิพอดีมันกินไม่ได้อยากกินอ่ะมันน่ากินนะพูดถึงอ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นผลไม้ที่ออกมาเป็นต้นให้เราเห็นเลยไม่เหมือนแอปเปิ้ลน่ะทำการโดแตงโมเรียบร้อยแต่ว่าพูดถึงไอ้ต้นโกโก้เนี่ยแล้วเอาไม้จังเกิลมาปักแล้วเอามาแปะแล้วเอามาเล่นมาแปะมันเหมือนเพาะเห็ดไงไม่รู้เลยแล้วพี่กิ๊ฟเดินไปไหนเดินเข้าบ้านโอ้ยไข่ไก่เต็มแล้วอ่ะมานี่เอามาให้หนูมันจะกัดจะปลาไก่เล่นหรือไงแล้วก็คาดหนูเนี่ยไข่ไก่เต็มแล้วมันไม่เข้าเครื่องแล้วอ่ะ
ม่เข้าอันนั้นที่เห็นนะคะนั่นก็คือเครื่องฟาร์มไข่ไก่อัตโนมัตินะคะตอนนี้กระตุกแป๊บนึงนะเปิดกล่องแล้วดีเลย โหไข่เต็มไปหมดแล้วท็อตมาจากไหนเนี่ยแล้วก็จะทำการเดินสำรวจบ้านกิปรีนะคะซึ่งถ้าเปิดกล่องนี่ก็คงจะแหลกหน่อยนึงที่เป็นกล่องสีกล่องอะไรก็ไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตโตแบบอุ้ยว่าเจอใครตดอืมใครไม่ใช่เขาอ๋อเก้าอี้เลื่อนอยู่จากที่เขาใครถ้าตดดังขนาดนั้นไปที่เหรอไปฟ้าที่อื่นสิไก่ไม่รู้เว้ยเราจะฆ่าหมดเลยไก่จ๋าปิดไก่ฆ่าแม่งเอือโอ้โหไก่ลูกไก่แน่ๆถ้าเกิดมันได้เนื้อไก่เด็กนี่ไก่ไปไหนลูกเอ้ยไก่ไก่ฆ่าซะหืมเป่ายากินกับตุ๊กเล็งเป่ายากไก่จ๋าไก่มันเดินเข้าห้องอะไรเนี่ยไก่เดินเข้าห้องนอนเทศกาลฆ่าไก่จ๋าคิวเราชิคกี้พายเธออุตส่าห์จะน่ารักขนาดนี้แต่ว่าเราต้องฆ่าเธอขอโทษทำไมน่ารำคาญจะตายแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยคือมันแหลกมากสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยคือมันดิ่งฉันตายในปีบีไม่ได้ละคนละไก่ไก่เกียนข้างบนสุดก็จะเป็นอุ่ยอ่างอาบน้ำนะคะไอเย็นสบายอ๋อข้างล่างเป็นห้องครัวนะลืมบอกคิชเช่นนี่ตรงนี้อะไรอ๋อนี่เป็นระเบียงต้องลองแบบคัดคอกันนะคะวัดเสียงพิศนาเฮ้ยครับปะเสียงพิศนามาตอนแคสฮะจิตตระไปอ๋อโน่นี่ก็ห้องอาบน้ำห้องน้ำซึ่งกิ๊บเคยมาอาบน้ำตอนมีครูในห้องนี้แล้วนะคะหนูก็เข้าไปอาบด้วยอาใช่มีกิฟต์มีน้องไม้แล้วก็นิวคุงอาบน้ำกันสามคนนะสามแล้วก็มีน้องกิฟต์มาเข้ามาเมาเมาหอกชกทุกคนนะคะสงสัยจะงอนพี่ไม่ยอมอาบกับหนูอันนี้เป็นเพลงอะไรเนี่ยใช่แล้วอะไรเหรออย่างมีทางลงไปต่อด้วยยังดีกว่ายังไม่รอทุกคนทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ใต้ดินกันหมดเลยทางเราไปต่อเหรอไหนอ๋อเดี๋ยวหนูลงไปเหมืองพี่กิ๊ฟแป๊บเห็นพี่กิ๊ฟอยู่ข้างล่างเห็นแล้วชื่อ Ad Server ใช่ไหม Ad Server เป็นสกินที่อยู่ยงคนกระพันหนูอีฟไอหมาพี่การอุ๊ยอุ๊ยตีหัวผิดคนโอ้มีผ้าของคิสตี้มาเตอร์อย่างนี้นะคะเอาไว้แปะไว้จะได้กันเหมือนถ้าผีมีคนเดินเข้ามาหรือมีโจรเข้ามานะคะเข้ามาเห็นโอ้ตกใจแล้ววิ่งออกไปเลยนะคะพูดเสียงอะไรอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นจะแปะอะไรดิโดนทำร้ายนะป่าวหมายถึงในเกมใช่ไหมมันเปรี้ยวป้า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 โดจะทำการโดของในฟาร์มนะคะเมื่อกี้เห็นรูปหนูฟิวชั่นกับนิวพุงวอเตอร์ฟิวชั่นกับนิวพุงโอ้ยเราจะแปะรูปใต้นี่ลำบากนะทำผ่านต้องบอกมีใครกล้าเข้าบ้านแน่นอนเข้ามาตกใจจริงๆแน่ทำไมเหรอไอ้ลงน้ำเปลี่ยนที่เสื้อแผลไอ้ลงน้ำอีกแล้วเปรี้ยววันดีลองเปรี้ยววันดีลองเปลี่ยนข้าวเปรี้ยวได้ไหมเข้ามาตรงไอ้เนี่ยหน้าบ้านพี่กิ๊บหน้าบ้านพี่กิ๊บยืนอะแล้วมองไปในกระจกพี่กิ๊บ
อะไรลูกใหญ่นี่มันคืออะไรไอ้ลูกสีม่วงนี่มันคืออะไรคะเปลี่ยนแป๊บอิปโนอิปโนกิปโนเปิดสิเออประตูไม่ยังเอ้ดีสิสเกลดาบแป๊บไอ้แหลกเฮ้ยนี่ข้างล่างมีตัวละโอ้โหลงเฮ้ยเงียบอืมแหลกมากแหลกมากเออเดี๋ยวต้องไปทางโน้นดิแล้วนะใต้น้ำมันมืดน่ะพอดีพี่กิ๊ฟดาบเธอเองดาบเธอเอ็นชาร์จน่ากลัวสิกลัวสติ๊กกี้คีขึ้นเลยอย่างเดียวไปตรงไหนต่อครับพี่กิ๊ฟจะไหนต่อดีย้าหรือไงจริงๆมันไม่ใช่โรงเลี้ยงไม้เนี่ยมันเป็นนี่ไปเลี้ยงโอลาฟโอลาฟตายหมดเฉยเลยโอลาฟตายม้าโอลาฟโรงเลี้ยงม้าเฉยเลยมีม้าตัวหนึ่งเลือดเยอะอยู่นะตัวนี้สิบเกาะม้าอยู่ไหนหาไม่เจอม้าตัวนี้ก็เลือดเดิมนี่นะตัวที่ไม่ได้ใส่เกาะแล้วทำไมมันก็เลือดเท่าเดิมหรือว่าอันนี้มันไม่เห็นอาจจะไอ้แท็กไม่เห็นเลือดม้าวะก็ต้องใช้ดีซอฟแพ็กธรรมดาแล้วมั้งแล้วไปที่ไหนไอ้ต้นสนนี่ห้ามตัดใช่ไหมเนี่ยห้ามตัดครับคนที่สวยแล้วครับลงน้ำโอ้ยสระว่ายน้ำประจำรีสอร์ทนี้ก็เดี๋ยวจะทำห้องน้ำก็อย่างที่บอกไปนะคะแต่เดี๋ยวค่อยหายเออจะเอาแบบน้ำก่อนหนูไม่รู้จะบอกอย่างหนึ่งเยอะเยอะปวดเส้นขยานลงไปในนี้อ่ะปวดเส้นขยานลงไปในนี้เสียงแมงมุมเป็นกำลังใจให้ทิ้งหน่อยทิ้งไข่ไข่ตอนนี้คือไข่ล้นนะคะเห็ดนี่นะเอาไปทำซุปเห็ดด้วยทิ้งทำไมฮะเห็ดอะไรแล้วไข่ละไข่ก็ทำซุปได้ซุปไข่ไม่ถ้ามันมีไข่ตุ๋นก็ดีเลยนะคีบเออหลีกเลี่ยงการปะทะแป๊บเอ้ยอย่าเสียพี่กิฟงั้นถ้ารู้ไว้แป๊บพี่กิฟทำไรเหรอจ๋าอ๋อจะไปตรงนู้นไงขี่ม้าไปด้วยมั้ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวขี่เดี๋ยวกระตุกพี่จะเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแม่ทัพต้องไว้เป็นบอสเกอร์คิปเปอร์หน้าตาน่ากลัวมากแต่คิปเปอร์ในที่เชื่อแผ่นนี้มันหน้าตาแบ๊วเลยโอ้โหระวังรั่วเลยพี่แมปไปแล้วใช่ไหมพี่กิฟเลยพี่กิฟฮัลโหลเซฟแมปไว้ยังฮะเซฟแมปไว้ยังไม่ได้เซฟอ่ะไม่ได้เซฟว่าฉันนั่นจะทำอะไรที่สวยนะเฮ้ยเปล่าก็คือแบบว่าคือยังไงกลัวคิปเปอร์มันระเบิดจนเละไปหมดอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้เซฟเลยครับผมไม่ค่อยได้เซฟอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทสำหรับคนที่อยากปีกวิเวกนะคะมันปีกวิเวกหรือปีกวิเวกอะโอ้ตรงนี้หนูนั่งไปแล้วอ๋อเตียงอยู่ตรงนี้แล้วใครจองห้องไว้หรือเปล่ามีจ้ะเอาไว้แบบเบื่อๆเหงาๆหน่อยๆมาพักอยู่ที่นี่งอนทุกคนเนี้ยงอนทุกคนแก้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายเพราะมีฟาร์มเล็กๆให้อยู่ครับผมไอ้มันตรงนี้อะไรตรงไหนเดี๋ยวข้างในเนี่ยเอาไม่ได้
ก็ลงจากม้าสิคะอ๋อนี่เป็นเหมืองสินะแล้วใครมาเล่นเซนต์รอตอนนี้เนี่ยเฮ้ยฉันไม่มีเซนต์รอไม่ต้องมาชวนฉันเล่นกินแป๊บโอ้โหพี่กิฟต์ขุดเป็นทางสวยมากขุดเซน่ากลัวเชียวทำไมอ่ะเหมืองอ่ะสวยไหมล่ะสวยจะพูดถึงนะจะพาไปดูเหมืองมีตัวอะไรสามารถฉันงงหน้าแง้มาดูเราได้อ่ะมันดูหลอนๆนะพี่กิฟต์ขุดจริงๆอ่ะก็แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีตาคนผู้ชายตาสีขาวๆจ้องมองเราอยู่ตรงนี้ฉันงงหน้ามาฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเออต้องแบบชิดมุมหน่อยแล้วฉันงงหน้ามานี่กรี๊ดอ่ะทางนี้เป็นทางตรงทางตรงกับทางเขาเคี้ยวเกี้ยไหนน่ากลัวกว่ากันทางเขาเคี้ยวมั้งตรงนี้เป็นกาเวลทางตรงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงเบสล็อกเมื่อไหร่จอจะมืดทันทีเพิ่มความน่ากลัวเพราะฉะนั้นแบบผีต้องไปทำใต้โลกนะมันก็วางเบสล็อกเอาไว้อะไว้หน้าเมย์ตึมอันนี้พี่เจออะไรอมาดอนไมล์อ่ะก็เลยทำเป็นกระจกไว้รู้ว่ามีอะไรน้องไมล์ตัวตายก็อมาดอนไมล์ไงน้องไมล์โดนปิดตายอมาดอนแปลว่าปิดตายเหรอแล้วไปทางไหนไมล์ก็คือเหมืองยับทางไหนนะทางนี้แหละสตองก็ไอเนี่ยสตองก็แปลว่าคุกสตอมแต่ถูกว่าแปลว่าพายุสตอมโหร้องไห้โหร้องไห้อะไรร้องไห้หรือว่าใครพี่กิ๊บพี่ตัวพี่กิ๊บแหลกมากเลยพี่กิ๊บบินได้ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหบินไปอยู่พี่กิ๊บบินไปอยู่ข้างบนเลยตรงนี้มันบรรยากาศอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทนึงจ้ะตรงนี้มันที่ไหนไก่ไก่จ้ากระตุกไก่พี่กิ๊บไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยบิงหาไม่เจอไปนี่ไหนอ๋อตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนี่ไหนเดี๋ยวโอ้ยตอนนี้มีท่าแมงมุมด้วยล่ะตอนนี้พี่มาเจอสปาวอยู่ตรงเนี้ยทำที่ปั๊มแล้วใช่ไหมมีมอสซี่สโตนเพียบเลยโอ้แมงมุมตัวขาวเฮ้ยขุดแป๊บไม่ใช่แล้วเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์โอ้น้องกี้ว่าไม่ให้พี่ออกอ่ะหนูจะฆ่าแมงมุมอ่ะหนูขอโทษอันนี้เราวางเดี๋ยวนึงนะคะครับสปาวมันสั่งได้เหรอแต่ใช่พี่กิ๊ฟของไม่ตกได้ว่ะพี่กิ๊ฟก็ไปดีหน่อยของไม่ตกใช่เหรอแล้วไม่หายด้วยเยี่ยมเลยเฉพาะโลกนี้เนี่ยก็ดีนะแล้วพี่กิ๊ฟอยู่ไหนเนี่ยขอพี่แอนไปกลับไปจ้ะจะนอนเด็กๆกลับมาเองถูกไหมล่ะเด็กๆทำไมได้ยินเป็นเด็กๆว่ายน้ำแม่งเลยเด็กๆเออได้ยินเป็นเด็กๆเหมือนกันเด็กๆเด็กๆกลับมาถูกไหมลูกทำหลวงโอ้เสียงไก่ไทยมีโต๊ะค้างไม่เลยโอ้ปลาหมึกสปอนเดี๋ยวนะทางกลับมันอยู่ทางไหนอะตรงนู้นที่เห็นอะอีกป้าหนึ่งแอนเล็กซี่ไปท่าก็ได้ปะอยู่บนยอดน้องไม้อยู่ไหนลูกมองขึ้นมามองขึ้นมาเจ้าจงมองขึ้นมาปั๊บของอยู่จะเอาเรือมั้ยเอาเรือไหมไม่งั้นพี่จะกลับไปคนเดียวทีน้องไม้ไม่นี่
เดี๋ยวพี่ระหว่างรอเด็กๆกลับมาเองก็โอเคเดินเดินเดินลงเหมืองกลับมาไม่ใช่เหรอเราจะทัวร์รอบแม่น้ำกันไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อพี่ยังมารีวิวอันนี้ใหม่บ้านใหม่นี่เดี๋ยวนะห้องครัวค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเอ้าไอ้นั่นมันเรือไปไหนเหรอมันตาลายอ่ะแคปปี้อ่ะโหเรือแม่งทิ้งเจ้าของเรือไปนู่นไอ้เรือบ้าเมื่อกี้แหลกไงเรือมันทิ้งตอนนี้ก็ขับมาตรงท่าทำไมขึ้นเรือไม่ได้บุรีนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกค่ะกับท่าแป๊บเฮ้ย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 เรือไปไหนเรือเฮ้ยเรือขับอีกเรือติดเรือสปินเรือแตกแล้วเรืออะไรของอะไรของเองอ้าวเรือแตกไปเองก็ได้อะเดี๋ยวถ้าลำบากไม่ยอมลงเหมืองกลับมาแล้วลูกหรือกลัวหลงลูกไม่เอาหนูไม่อยากจะเจอกับบุคคลที่มีชื่อว่าฮีเอไม่ใช่ไบรจังตุ๊กตาไบที่ดึงผมแล้วเปลี่ยนตาไม่ใช่แล้วขอโดนของหน่อยมันฝรั่งมันไส้อยากโดโอ้ยไปกลับมาเร็วจังไอ้ใครตีนั่งเร็วอ่ะแต่เขาให้ใหม่นี่ไงดูน้องไม้ดูนี่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนญี่ปุ่นเอาตรงไหนดูตรงไหนยังไม่ได้ไปดูเลยหลังนี่หลังมาน้องไม้เออข้าขอกำเนิดไก่เอ้ยไก่อาไก่นี่วันนี้ลูกแม่ไก่น้อยแล้วแม่ก็จะฆ่าลูกไอ้พี่ขอโปรเจคเตอร์หน้ามีทิชชู่แผ่นนี้เป็นแบบมีหนอนอยู่ข้างในด้วยหีหายอ่ะพี่กิ๊บกล้ากินไหมมีหนอนไม่จะบ้าเหรอเอาโปเตโต้มาเริ่มในกองแป๊บโอ้ยใครตีเขาเวลาคาคุกกี้นี่ทำไงอ่ะแต่รู้ว่าไม่คุ้มแต่ทำไงอ่ะใช้ข้าว2อันวางประกบกับแต่ว่ายังไงมันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะแต่ว่าได้หลายอันนะพอยืมตัวคราฟเยอะเยอะอยู่ไหนอะตองคาร์ฟนี่ไงแต่ไอ้ลูกกิบเบลีทำหน้ากิบยูโนะไม่ใช่นะแหลกมันเป็นยันกันตักป่ายันหน้ากิบที่มาสเตอร์ใช่ไหมเปิดกล่องคาร์ฟไม่ได้นะพี่เอาซะให้อ่ะโหเนี่ยวัดอยู่ทำไมก่อนโดนแทะตัวมาแล้วเนี่ยมันแหลกค่ะแป๊บนึงลูกไก่อยู่ใต้ผ้าใบไปกีบดูสิโคโค่บีนนี่มันกลายเป็นไก่มาซ่อนในนี้ตายเอาใครตีตายในตัวเริ่มเป็นอันนี้เป็นกระโถนเอาไว้แบบสมมุติไม่อยากเข้าน้ำข้างนอกไม่ใช่ละอย่าเชื่อดิอ่างพิษจะเป็นยังไงกินได้เปล่ากินไม่ได้เอาเฮ้ยโอเคต้องกินได้สิกำลังอาบน้ำอยู่เอ้ยติดเลยมันฝรั่งพิษกินอะไรอ่ะต้องโอ้ยแป๊บเดียวหายกินปลาปลากระเป้าไม่แรงเท่าปลาปลากระเป้า
ป้าปักกระเป๋าติดทั้งฮังเกอร์ติดทั้งอะไรสปินนิ่งพี่ได้อย่างนั้นนะแมวจะคงงัดดาบเอ็นชานนั่นไงงัดดาบแล้ววายทำอะไรเนี่ยหมั่นไส้อ่ะโอเคเลยวิวแมปก็คงแค่นี้แหละมั้งแต่ว่าไม่ได้จะให้ใครเล่นนะคะแค่เปิดให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยยังไม่ได้ไปโคโลเซียมเลยแล้วก็อ่านรู้สึกแล้วก็ตากระโปรงกินปุ๋ยวัดเตอร์ใต้กระโปรงกินปุ๋ยนี่ก่อนนั่นอันนี้หวีโอ้อะไรเนี่ยชิปเปอร์ระเบิดคืออะไรชิปเปอร์มันระเบิดได้เละขนาดนี้ตรงไหนเอาเดิร์ทมาฝังมาใครมีดินเพิ่มมั้งตรงไหนอ่ะพี่ใครมีดินเพิ่มมั่งดินตรงนี้ไม่พอดินที่มีนะทวนมหาประชาดินมันมีนี่คือกระโปรงกิบุรีที่นิวคุงเขาแอบมาต่องนะคะอันนี้คุงแอบเอ้ยส่องด้วยเออวายอย่านะอย่านะเดี๋ยวผู้หญิงใจซ้ำอะไรเอ๊ะปวดเดียอืมไว้พี่ต้องใส่เติมเกงในแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรมันถือเป็นการเซ็นเซอร์อย่างนึงเซ็นเซอร์อย่างนึงไงตรงนี้ไม่มีอะไรกิปุรีไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเออแล้วที่ต่อมาก็คือที่นี้ใช่ไหมโคลอสเซียมเหรอตรงนั้นเหรอนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะจะเข้าไปดูก็ได้เราต้องทัวร์ให้หมดไหนๆมาทัวร์ทั้งทีตรงนี้มีอะไรเอ่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้พาทัวร์ไปอีกไปจะให้พาตัวไปไอรอนมาอีกจุดหนึ่งก็กระไรอยู่นะมีอะไรไหมเป็นทางเหมืองคะเชื่อมต่อตรงนี้จะพาทัวร์ถ้าพี่จะพาทัวร์ได้ก็กันอ้าวแล้วไปไหนต่อจะไปไหนต่อเลิกลงหรือว่าเลิกไปต่อเย้สวัสดีโคลอสเซียมโคลอสเซียมต้องวิ่งบวกกระโดดวิ่งบวกกระโดดเท่ากับวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วกระตุกเหินๆได้เรารีบขึ้นมาก่อนนะคะโอ้โหดินเป็นชั้นสีเลยกินแครอทแป๊บว่าไปวิ่งไม่ได้ไปพี่ดูเออสามโอ้ไม่อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้โอ้ทางนี้เดี๋ยวตกใครทำอะไรอยู่ข้างล่างเออจะกิบุรีลงไปข้างล่างนี่คือศึกชี้ชะตาระหว่างกิบุรีและไปนั่นจะเป็นใครกันแน่ไปไหนไหนใครโอ้ผู้ทักเร็วค่ะกิบเล็กค่ะกิบเล็กปะทะกิบปุรีนะคะกิบปุรีกิบปุรีอ้าวอะไรนะคิสตี้มาเตอร์ปะทะกิบปุรีนะคะมาสุดท้ายใครจะชนะกันแน่เริ่มแข่งเชิงใครแข่งเชิงไปได้ไปแล้วหนึ่งดอกอ้าวไม่โดนปืดอ้าวไฟไปแล้วอีกหนึ่งดอกคิสตี้มาเตอร์แหลกฮะยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ดาบทิศเราจะโกงเกินไปนะเราใช้อะไรวะเนี่ยเราถืออะไรอยู่เนี่ยกี่ถืออะไรอยู่เนี่ยกิบลินดูการดวลเอาขลอดเราจะต่อให้ด้วยการเอาปลาจับกำลังแหลกมากเลยนะคะเลยโดนตีอย่างติดต่อชิดมุมว่าติดมุมแต่บุรีแน่เนาะกิบุรีเพิ่งเดินรถไปแค่ครึ่งเดียวเอ๊ะโอ้คิดสิค่ะมาเตอร์ฟักดาบแล้วค่ะจะสู้แค่เราของกิบุรีได้ไหมขนาดในตำนานเฮ้ยไปชิบหายแล้วอาจารย์เยอะมาเตอร์
เอ้ยไม่ใช่กิฟต์วันนี้ก็จะขึ้นแท่นไปรับรางวัลกับราชินีนะเออยังไม่ได้เสียเลือดโอ้ my god ว่ะเชื่ออะไรโดนตายเฉยอะไรอ่ะเชื่อโอ้ยกระตุกเลยก็ดูโอ้ยจะทำไมกลับลงไปไม่ได้ตาเลยอีตาอะไรเลยแล้วทำไมกระจกมันเป็นรูอย่างนี้เนี่ยอ๋อมีทางลงข้างล่างด้วยโอ้นักกิฟเล็กไม่เป็นไรนะนักกิฟเล็กก็คือตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นนะคะจริงๆกิฟกล่าวว่าจะให้เซตที่บวกกับมอนเตอร์ก็เลยเปียไม่ปากไฟแต่รู้สึกเหมือนนักกิฟเล็กเขาจะปากไฟไว้เผื่อมีมอนเตอร์เดินมาจากตรงนี้อะใหญ่มากนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่นะโอ้โหใหญ่โอ้โหเสียงซอมบี้ยิ่งใหญ่เกรดพี่บี้เดอะสตาร์มากโอ้พี่บี้เดอะสตาร์เฮเลทับบี้บี้เดอะสตาร์ดิซี่อย่าพูดถึงป้าลาโอ้ยไปเฮ้ยอย่าพูดเลยไอ้แผ่นเฮเลทับบี้มันอย่าให้เจอนะไปเจอแล้วสวัสดีพี่บีแบบอินสปาร์ตาทำไมยังไปไม่อยากอยู่คนเดียวไปด้วยสปาร์ตามาเมื่อไหร่พี่กิฟต์ได้สิ้นมากนะหนูจะตามไปตีพี่กิฟต์กันโลกหน้าโอ้โหน้ำนี่ไม่หดเลยต้องไต่ลำธารขึ้นไปนะไต่ลำธารเฮียโอ้เป็นใครฉี่เนี่ยใครฉี่เหมืองฉี่ฮิโรบายฉี่โอ้โหทางตันฮิโรบายบอกมึงบอกแล้วมึงไปทางตันเราไหลกวนน้ำไปโอ้ยไหลสบายนี่ไม่เดินแต่อยู่ปกติหนูเป็นพวกคอยเติมของกินอยู่แล้วเลยเลือดไม่ลดแล้วกลับทางไหนก็ลืมไม่ได้จำไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทับสปาวได้ได้เหรอโอ้กระตุกได้ที่เปิดคอมเมนต์ได้ป่ะล่ะไม่ได้เปิดจำก็กลับกันแบบมุ่งหมายแล้วเรายิ่งมีสกิลหลงจอรันเปียวอยู่ด้วยโอ้ไอพี่กิฟรอคอยด้วยต้องค่อยๆขึ้นรอคอยด้วยไปย่า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 อู้คิปเปอร์ขอเก็บหินไปหน่อยนึงไปไหนเอ่ยทางนี้เป็นทางว่ายน้ำนะทางนู้นนะซอมบี้ใครอ่ะใครเดินพี่เบะเฮ้ยใครเดินซอมบี้ของหนูเลยซอมบี้หน้าตาแปลกๆซอมบี้ใส่เกาะพี่เห็นซอมบี้ใส่หมอใส่เกาะนี่ก็ทำเป็นแต่งตัวแปลกมีใครซอมบี้เกาะเกาะทองด้วยนะไม่นะใส่มงกุฎได้ปะไม่รู้ได้เนื้อซอมบี้มาบอกอะไรไหมพี่อันไหนนี่คืออะไรเหรอเดี๋ยวพี่ต้องหยิบขึ้นมาตรงไหนโอ้พี่เก็บไปนี่มันละวาเหรอตกใจถึงกับหลุดถึงกับหลุดเลยเหี้ยวะทางกลับอยู่ไหนพี่กิฟซอมบี้เด็กมีต่ำแก้ไกเดี๋ยวนะมันแหลกขนาดนั้นจิ๋วเต็มอ่ะเฮ้ย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 
แหลกอ่ะโอ้ยตะวันแล้วออกมาแหลกแหลกขนาดหนักเอาหมายไปมีบ้างสกิลแล้วหรอตายแล้วนั่นสี่แค่นี้อ่ะจ้าเอาหมูไปไปเอ้ยหนูอยู่ทางบันไดเดิมไปไหนอ่ะขึ้นเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนะบันไดมันโอเคมีหมวกทองธนูปักเขาปักศอกจะเลือกไปทางไหนเนี่ยอ้าวหนูแหลกอ่ะหนูไม่เห็นพี่กิฟอ้าวทำไมอยู่ไหนอ่ะมาเดี๋ยวลงไปตามนี่มองตรงมาทำไมทางมืดเหรอไม่เดินตรงมาใช่ตอนนี้เห็นแล้วแล้วมันไม่เห็นพี่อยู่ข้างๆเหรอเนี่ยมาเต้ออกมายังเนี่ยออกมาแล้วเอ้ารู้ที่เดินต่อยนังกี้เมื่อกี้ไงเอ้าทำไมหนูไม่เห็นใครเลยโอ้เราเงยหน้าดูดิมีไอ้บ็อกไอ้นี่เยอะอ่ะพอดีมันแหลกมันก็เลยไอ้นี่ตรงไหนกันเลยพี่ไปจัดชีที่ตรงแลนนะตา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 เป็นสิ่งที่พี่สร้างแล้วภูมิใจสุดละพอสร้างได้ของที่หามาทั้งหมดหาไปได้ไงวะเหนื่อยไปหางตัวเองตอนนั้นเป็นไงนะใครเลยมันคนชอบสร้างโอ้ยบุรีเป็นแบบโอ้ชุดเทพมันยากโอ้โหกระตุกค่อยๆโอ้โอเคงั้นคิดนะจ๊ะเดี๋ยวขอจัดหน้าได้ไหมจัดเลยเดี๋ยวจัดมาอย่างน้อยยืนนี้โอเคยืนอย่างนี้ค่ะวันนี้กิปุรีกับชินิชาชาแนลนะคะก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือก็จะมาเล่นวันว่างๆรั่วๆอย่างนี้อีกนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบาย